เจ้าหน้าที่ของสเปนกล่าวว่าพวกเขาจะได้ช่วยเหลือชีวิต86คนจากเรือที่ล่องลอยอยู่ใกล้กับหมู่เกาะคานารีที่เบิ่งคือว่ามาจากประเทศเซนิกัลการช่วยชีวิตในวันจันทร์วานนี้มีขึ้นลุ้นหลังกลุ่มช่วยเหลือได้รายงานว่ามีเรือ3ลำจากประเทศในแอฟริกาหายสาบสูญพร้อมด้วยผู้โดยสาร300คนอยู่ในเรือทีมบริการช่วยเหลือชีวิตทางทะเลของสเปนยังบ่สามารถยืนยันได้ว่าผู้คนที่พวกเขาให้การช่วยเหลือไปนั้นแม่นหนึ่งในจำนวนที่รายงานว่าหายสาบสูญหรือบ่กลุ่ม Walking Borders กล่าวว่าเรือ3ลำพร้อมด้วยผู้โดยสารอยู่ในเรืออีก300คนได้หายสาบสูญไปนับตั้งแต่พวกเขาเจ้าเดินทางออกจากเซนิกาในท้ายเดือนมิถุนายนแล้วนี้ทิปสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน